สวัสดีค่ะเฟื่องฟ้าชาแนลนะคะวันนี้ก็จะพามาทำน้ำพริกหมูค่ะนี่ก็จะเป็นสูตรของย่าส่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะเริ่มแรกเราก็จะคั่วหมูนะคะตั้งกระทะแล้วก็ใส่หมูบดลงไปเลยค่ะก็คั่วไปเรื่อยๆนะคะพอให้หมูสุกพอประมาณค่ะนี่นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วก็พักไว้นะคะขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะมาตำน้ำพริกนะคะนี่ก็หอมแดงกับกระเทียมนะแกะเปลือกแล้วก็เอามาลงคลุกเลยค่ะตำไปพอประมาณนะคะนี่ก็ใส่พริกป่นลงไปนะคะย่าก็จะตำพอหยาบๆนะคะไม่ได้ละเอียดมากค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาหมูที่เราพักไว้เมื่อกี้นะคะก็ตักเอาแต่เนื้อหมูค่ะมาลงคกนะคะจ้าปรุงเครื่องนะคะใส่เกลือครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผงชูรสนิดหน่อยค่ะตามชอบนะคะเสร็จแล้วเราก็มาทำขั้นตอนต่อไปค่ะใส่น้ำมันในกระทะนะคะพอน้ำมันร้อนแล้วนะคะก็เอาน้ำพริกหมูที่เราตำเมื่อกี้นะคะลงไปผัดค่ะย่าก็จะเติมน้ำคั่วหมูลงไปด้วยนะคะเวลาเราผัดหมูจะได้ไม่ติดกระทะค่ะนี่ก็ย่านะคะย่าสงค่ะฝีมือย่าสงนะคะวันนี้ใส่มะขามเปียกลงไปค่ะตัวนี้ก็กะเอานะคะท่านได้ยังละมากจะได้ถ้าชอบรสชาติเปรี้ยวหน่อยก็เติมไปได้อีกค่ะนี่ก็เอาตามความชอบของเราได้เลยนะคะทำกินเองที่บ้านค่ะย่าก็จะเติมน้ำคั่วหมูหมดเลยนะคะลงไปทีเดียวรอบสุดท้ายค่ะแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะให้มะขามเปียกละลายนะคะผัดไปสักครู่ค่ะก็จะเห็นมีความมันขึ้นมานิดหน่อยนะคะดูสียังไม่ค่อยเผ็ดนะคะย่าก็เติมพริกป่นเพิ่มอีกค่ะก็ไม่มีสูตรตายตัวนะคะเติมตามความชอบค่ะนี่ก็ผัดมาเรื่อยพอให้น้ำลดนิดหน่อยนะคะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่ากินมากเลยค่ะเมนูแนะนำวันนี้นะคะน้ำพริกหมูสูตรย่าส่งค่ะลองทำทานได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ